ต่อจากตอนที่แล้วครับตอนที่แล้วผมได้ทำการเซตฟังก์ชันทัมเมอร์0โหมด2 8บิตออโต้รีโหลดผมได้เซตค่าเริ่มต้นการนับที่56และรีโหลดที่56ในส่วนของฟังก์ชันหลักส่วนนี้จะทำงานครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็จะมาทำฟังก์ชัน Y1 ซ้ำๆไม่รู้จบสังเกตผมไม่ได้เขียนคำสั่งอะไรเลยดังนั้นมันก็จะสแตนด์บายอยู่ที่คำสั่ง Y1เมื่อครบ200ไมโครเซกมันก็จะกระโดดเข้ามาทำในฟังก์ชัน interrupt และเมื่อทำเสร็จมันก็จะกระโดดเข้ามาที่ฟังก์ชันหลักที่คำสั่ง y1 แล้วก็รอนับถึง200ไมโครเซกก็จะเกิดการ overflow หรือ interrupt เข้ามาทำงานที่ฟังก์ชัน interrupt อีกครั้งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไม่รู้จบในตอนที่แล้วผมไม่ได้เขียนคำสั่งใดๆไว้เลยตอนนี้ผมจะสั่งพันธุ์ให้ออกทั้ง4ขาจะเขียนคำสั่งอย่างไรก็เขียนคำสั่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็ทำการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใหม่หรือตั้งชื่อขึ้นเองว่า px ให้มีค่าเป็นพอร์ต1ถ้าเราอยากให้เป็นพอร์ต2เราก็แก้ตรงนี้เพียงบรรทัดเดียวก็จะเปลี่ยนคำว่า px เป็นพอร์ต2ทั่วทั้งโปรแกรมผมจะใช้พอร์ต1จากนั้นก็เซตบิตตั้งชื่อว่าพันศูนย์ให้มีค่าเท่ากับพอร์ต x บิต0ให้มีค่าเท่ากับพอร์ต1บิต0เท่ากับ1ขาประกาศตัวแปรเป็นชนิด unsigned int ชื่อตัวแปรว่า i unsigned int ก็จะมีค่าอยู่ที่0ถึง65535ประกาศเพื่อมานับค่าจากนั้นเราก็เขียนคำสั่งลงไปที่ฟังก์ชัน interrupt i เพิ่มค่าขึ้น1ถ้า i มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ก็ให้เข้าทำในวงเล็บปีกานี้พร้อมกับเคลียร์ i ให้เป็น0แล้วให้พันศูนย์กลับสถานะเป็นตรงกันข้ามถ้าเป็นอย่างอื่นก็ให้ return กลับไปที่ฟังก์ชันหลักตรงนี้ครับมาสแตนด์บายที่คำสั่ง y1คำว่า else return ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อมันทำเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรทำมันก็จะกลับไปสู่ฟังก์ชันหลักสแตนด์บายอยู่ที่คำสั่ง y1 อยู่แล้วครับจากนั้นจะตั้งเบรกพอยต์ไว้ที่ฟังก์ชัน interrupt เพื่อเช็คเวลาก่อนครับคริสตัลเราจะต้องเซตเป็น12เมกะเฮิรตซ์นะครับจากนั้นคลิก run clear data จากนั้นคลิก runได้200ไมโครเซกเป๊ะๆมันจะโดดเข้ามาทำที่ตรงนี้คลิกรันมันจะเพิ่มขึ้นครั้งละ200ไมโครเซกมันจะโดดเข้ามาที่ฟังก์ชันอินเทอร์รัปทุกๆ200ไมโครเซกครับถ้า 5,000 ไมโครเซกก็จะเท่ากับ1ล้านไมโครเซกก็คือ1วินาทีพอดีครับผมจะตั้งเบรกพอยต์ไว้ที่ i เท่ากับ0จากนั้นเคลียร์เวลาให้เป็น0คลิกรันได้1วินาทีเป๊ะๆคลิกรัน2วินาทีพันนี้ก็จะกลับจาก0เป็น1และกลับจาก1เป็น0พอร์ต1บิต0จะกลับจาก0เป็น1พอร์ต1บิต0จะกลับจาก1เป็น0คลิกรันถูกต้องครับตั้งเบรกพอยต์ไว้ตรงนี้จากนั้นคลิกรันi พัดๆ i จะบวกขึ้น1ทุกครั้งจากนั้นก็คลิกขวาที่ตัวแปร i add i to what 1จากนั้นก็ทำให้เป็นเลขฐาน10เมื่ออินทรับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง i ก็จะเป็น2เมื่ออินทรับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง i ก็จะเป็น3และเมื่อ i มากกว่า 5,000 ก็จะเป็น1วินาทีก็จะทำการกลับบิต i ตอนนี้เท่ากับ3ไม่เข้าเงื่อนไข if มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 มันก็จะไม่เข้าทําในวงเล็บปีกานี้มันก็จะเข้าในวงเล็บปีกาอื่นๆ click step into มันก็จะมาที่วงเล็บปีกานี้นะครับเพื่อทำการ return กลับไปที่ฟังก์ชันหลัก
และจะมาทำงานที่คำสั่ง y 1วนลูปไม่รู้จบนั่นเองทีนี้ก็จะมาดูพันว่าออกมาในรูปแบบใดคลิก logic analyzer ขึ้นมาจากนั้นเอาเบรกพอยต์ออกคลิก run ก็จะได้รูปสัญญาณขึ้นมาคลิก stop ดูรูปสัญญาณเวลาน้อยสุดอยู่ที่0วินาทีเวลามากสุดอยู่ที่514.3822วินาทีกริดก็คือตะแกรงหรือลูกกลงก็คือเส้นไข่ปลาเส้นไข่ปลานี้กับเส้นไข่ปลานี้ก็จะเรียกว่า1กริดหรือ1ช่องใช้เวลาที่1วินาทีซูมเอาท์ก็จะทำให้ภาพเล็กลงซูมอินก็จะทำให้ภาพใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็เท่ากับช่องละ 0.5 วินาทีสองช่องหรือสองกริดก็จะเท่ากับ1วินาทีนั่นเองอันนี้ก็หมายถึงช่องละ1วินาทีติด1วิดับ1วิตรงนี้ก็จะมีเส้นบอกว่าลอจิก0ที่เวลา 188.55 วินาทีถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นขอบขาขึ้นก็คือจากลอจิก0เป็นลอจิก1ถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นขอบขาลงก็คือจากลอจิก1เป็นลอจิก0เราสามารถสร้างสัญญาณพันแบบนี้ออกมาได้หลายขาตามที่เราต้องการถ้าเราอยากสร้างสัญญาณพันออกที่ขาอื่นอีกเราก็สามารถทำได้ครับทำอย่างนี้ครับ copy ตรงนี้มาเลยครับจากนั้นก็วางลงไปได้สัญญาณพันออกมา2ขาแล้วครับถ้าเราอยากได้ขาที่3ก็ทำเหมือนเดิมครับเพลทลงไปถ้าเราอยากได้อีกอันหนึ่งก็เพจลงไปครับเท่านี้เราก็จะได้สัญญาณ4ช่องออกมาแล้วครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นพัน1ตัวแปร i ก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร j ครับ if i มากกว่าหรือเท่ากับก็เอาเป็น2ครับอันนี้ก็คือ 5,000 ก็คือ1วิถ้า 5,000 ก็เท่ากับ1วิถ้า2ครั้งก็คือ2วิเราก็ให้ตัวแปร j นับเพิ่มไป1ถ้าเพิ่มไป2ครั้งก็คือ2วิครับแต่ถ้าเราอยากได้เท่าเดิมเราก็ใส่เลข1ลงไปครับตรงนี้เท่ากับเป็น2วิเมื่อ j พัด2ครั้งก็เท่ากับเข้ามา 10,000 ครั้งนั่นเองเมื่อเข้ามาตรงนี้เราก็ต้องเคลียร์ค่า j ให้เป็น0แล้วเราก็ต้องตั้งพันใหม่เป็นพัน1จากนั้นก็ให้ k พัดแล้วก็ประกาศพัน3ตรงนี้เลยครับทั้งหมดต้องการให้ออก4ขาแล้วก็ทำการเซตบิต4ขาครับ2 2 3 3ส่วนตรงนี้เราก็จะต้องประกาศตัวแปรเพิ่มด้วยก็จะมี J K แล้วก็ L J ใช้แค่2 K ใช้แค่4 Lใช้แค่8ดังนั้นเราก็จะใช้แค่อันไซชาก็พออันไซชาก็จะอยู่ในช่วง0ถึง255จากนั้นคอมไพล์0 error 0 warning ผ่านทำการจำลองครับจากนั้นดูการทำงานของพอร์ตแต่ละขาครับคลิกรันมันก็จะปล่อยสัญญาณพันออกมาลักษณะนี้ทั้ง4ขาครับบิต0บิต1บิต2บิต3หรือพัน0พัน1พัน2พัน3
พันสองพันสามตอนนี้แสดงที่พันศูนย์พันเดียวเราจะต้องเพิ่มพันหนึ่งพันสองพันสามเข้าไปครับคลิก New พิมพ์พันหนึ่งคอย Enter พันสองคอย Enter พันสามคอย Enter พันหนึ่งเอาสีเขียวเอาสีอะไรก็ได้ครับเอาเป็นสีน้ำเงินคลิกโอเคพันสองเอาเป็นสีเขียวสดคลิกโอเคพันสามเอาเป็นสีม่วงคลิกโอเคจากนั้นก็คลิกปิดไปล็อครีเซ็ตคลิกรันออกแล้วคลิกสต็อปคลิกรีเซ็ตคลิกรันสัญญาณก็จะออกมาทั้ง4ช่องอินเทอรัป 5,000 รอบรอบละ200ไมโครเซกเท่ากับ1วินาทีถ้าเจมากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะเข้ามาทำในวงเล็บปีกานี้ตรงนี้ก็เท่ากับ2วินาทีดังนั้นถ้าเราจะทำ4วินาทีเราก็จะต้องให้มันเท่ากับ2เหมือนเดิม2วินาทีเข้า2ครั้งก็คือ4วินาทีและตรงนี้ก็คือของฟังก์ชัน if นี้จะทำในวงเล็บปีกานี้ก็หมายความว่าตรงนี้ก็คือ4วินาทีแล้วถ้าเราอยากได้8วินาทีเราก็จะต้อง2เหมือนกันครับ compile debug ใหม่ครับคลิก runตอนนี้ก็สัญญาณก็จะเป็น1 2 4 8เรียบร้อยครับกริดช่องละ2วินาทีอันแรกครึ่งช่องก็คือติด1วิดับ1วิอันที่2 1ช่องพอดี2วินาทีอันที่3 2ช่องก็คือ4วินาทีอันที่3ก็จะเป็น1 2 3 4ช่องก็คือ8 4ช่องก็คือ4คูณ2ก็คือ8วินาทีถูกต้องนะครับส่วนซอสโค้ดนั้นผมได้ทิ้งไว้ที่ความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอนี้แล้วครับสนใจ copy ซอสโค้ดไปลองเล่นดูได้เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ